ห่างหายไปนานถึง3ปีก็คือเทศกาลสงกรานต์ถ้าเป็นผมเล่นสมัยก่อนนะอันใหญ่ผมไม่ค่อยใช้เพราะว่าเราเป็นสายเดินและนี่สำคัญเลยที่จะพกไปตลอดก็คือนี่2 อันนี้ปะแป้งสาวไงนิดนึงสมัยก่อนนี่มาให้พี่ปะหน่อยสักนิดนึงดิอะไรนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่าว่าปืนฉีดน้ำสมัยนี้เขาจะดีจะเจ๋งแค่ไหนนะครับอ๋อนี่ๆๆเขามีปุ่มเฮ้ยโอเคนะเนี่ยถือว่าโอเคนะสำหรับเด็กเล่นวัสดุดูดีแต่ไขควงเล็กกว่าน็อตไอ้เฮ้ยเฮ้ยจริงวะเจ๋งว่ะโอเคได้ยิงโดนไม่เมื่อกี้โดนปะโดนค่ะโดนโดนขวดน้ำเหรอโดนหน้าเลยโดนหน้าเลยสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับพอสลันอันบ็อกซ์นะฮะก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับคนไทยเราด้วยนะครับที่จะได้เล่นเทศกาลที่ห่างหายไปนานถึง3 4 5 6 7ปี8ปีป่ะวะ8ปี FBI Open Up ไม่ใช่เหรออ๋อห่างหายไปนานถึง3ปีก็คือเทศกาลสงกรานต์และที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับก็คือนี่เลยครับปืนฉีดน้ำนะครับผมแต่ว่าที่วางอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ปืนฉีดน้ำที่เราจะอันบ็อกซ์นะฮะก็เราจะมาให้ดูก่อนว่าสมัยก่อนนี่เขาเล่นกันยังไงปืนฉีดน้ำที่เห็นกันรุ่นแรกๆอันนี้ก็เป็นแบบอันแรกอันนี้สำหรับเด็กตัวเล็กๆที่เวลาเขาจะพกไปแบบปิ้วปิ้วเหมือนเยี่ยวหมาคือกูไม่รู้กูจะเปียกยังไงแต่เหมือนแบบว่ามีเอาไว้เพื่อแบบว่ากูเล่นน้ำนะเป็นพร็อพกูเล่นน้ำอะไรแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นอันใหญ่หน่อยอันนี้มีฐานะนิดนึงอันนี้เป็นวิธีการเล่นมันเล่นไงเวลาเราเนี่ยเราก็อย่างงี้ปึ๊บแต่ว่าตอนเราจะปั๊มลมอะเราอย่าเอาไว้ต่ำมากนะฮะเดี๋ยวคนเขาจะเข้าใจผิดยิ่งนั่งในรถหลังกระบะเงี้ยแม่งก็แบบมันชักขี่ด้วยทำอะไรอะเล่นปืนฉีดน้ำครับผมนี่นี่อันนี้ก็จะแรงหน่อยแต่ก็เนี่ยมันจะแรงหน่อยส่วนใหญ่ก็จะไปฉีดแบบนี่กูยังไม่ได้ยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยิงเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเป็นเพิ่งแรกเริ่มไงยังอันไม่ได้อันนี้ก็จะแบบมีฐานะหน่อยสำหรับเด็กที่มีตังค์ขึ้นมานิดนึงโตขึ้นมานิดนึงก็มาเล่นอันนี้แทนอะไรแบบนี้ถ้าเป็นผมเล่นสมัยก่อนนะอันใหญ่ผมไม่ค่อยใช้เพราะว่าเราเป็นสายเดินสมัยก่อนเล่นที่จันทบุรีมันจะเป็นแบบว่าทุ่งนาเชยมันจะเป็นเหมือนสวนสาธารณะกว้างๆแบบคนจะมาวิ่งกันอย่างนี้แต่ช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาจะมาเล่นกันเขาจะมาเดินแล้วรถจะเข้าไม่ได้เขาจะคนอัดคล้ายๆสีลมอ่ะเราก็จะเดินฉีดๆแล้วนี่สำคัญเลยที่จะพกไปตลอดก็คือนี่2 อันนี้ปะแป้งสาวไงนิดนึงสมัยก่อนนี่ปะแป้งท้อๆพี่ป่าแป้งถามมาให้พี่ป่าหน่อยชนิดนึงดิอะไรนะนี่เหมือนชนเผ่าอ่ะไม่สมัยก่อนเราต้องพกไปเป็นคู่เพื่อที่ว่าแบบอันเนี้ยไม่ได้ไปฉีดหน้าคนอื่นเอาไว้ล้างมือเวลาแบบมือเลอะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราโดนป่าแป้งเราล้างตาตัวเองแต่ที่ใช้ประจำนี่จะเป็นแป้งมันเป็นแบบเด็กวัยรุ่นอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นวัยที่เจอสาวใช่ไหมมันจะแบบมันจะแบบขอปะแป้งหน่อยนะครับนี่แล้วก็แบบบางทีปะเขาเยอะไปเขาเจ็บตาอ่ะเดี๋ยวผมล้างให้นี่ตอนเล่นสงกรานต์นะสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องพกถุงยางอนามัยเราไม่ได้เอาไปใช้แบบเรื่องเซ็กนะฮะเอาไว้ใส่โทรศัพท์เพราะว่ามันกันน้ำแต่ว่าพอใช้เสร็จโทรศัพท์มันเยิ้มติดหน้าแต่ตอนสงกรานต์มันมีเรื่องที่แบบว่าทำให้ผมแบบไม่ค่อยอยากจะไปเล่นแล้วกับเพื่อนๆคือช่วงสงกรานต์ที่จันทบุรีเนี่ยเขาจะเล่นกันคืนวันที่12ถ้าเป็นเด็กแบบเด็กเฮลๆหน่อยจะเล่นตอนคืน12จันเนี่ยเขาจะดังคืน12เขาจะไปเล่นหน้าแวร์เป็นสถานบันเทิงอ่ะเราก็มีร้านอาหารของเพื่อนอะไรอย่างงี้เราก็ไปเล่นสงกรานต์และตอนนั้นเราก็กินน้ำชาเหมือนเดิมน้ำชามีตัวย่อไหมคล้ายๆสมองเบรนอะไรประมาณนี้แต่เป็นเบรนสมองไงนั่นแหละรู้สึกว่ากระอักกระอ่วนท้องกินน้ำชาไปเยอะอยากเล่นท้องไงอยากเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าไปในห้องน้ำแล้วเราก็รู้สึกว่าห้องน้ำมันก็เป็นสถานที่ที่นอนได้เหมือนกันนะโพสิชันมันได้นั่งพับเพียบปั๊บโถชักโครกแล้วก็หลับตื่นมาอีกทีนึงคือทุกคนกลับบ้านหมดเว้ยแล้วล็อกประตูใช่ไงประเด็นเนี่ยพวกมึงไม่เอากูกลับไอ้เนี่ยเพื่อนที่จานนะฝากบอกด้วยมึงไม่เอากูกลับจากร้านเราก็เลยนอนหลับในห้องน้ำแล้วเข้าใจฟิลคนออกมาแล้วแบบทำไมมันเงียบจังวะเพราะปกติร้านต้องเปิดเพลงเราก็ออกมาอุ๊ยอ้าวออกไม่ได้
โทรศัพท์ก็ไม่มีโชคดีนะแบบเหมือนแบบเราหลับไปนานเกินเราหลับถึงประมาณเที่ยงอ่ะหลับตั้งแต่ประมาณตีสองมั้งแล้วคนแม่งมาเปิดประตูพอดีเรานั่งรออยู่ประมาณตื่นมานั่งรอประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะเพื่อให้คนมาเปิดประตูถ้าตอนนั้นไม่ใช่เทศกาลสงกรานต์นะผมคงจะขาดน้ำตายไปแล้วดีนะตอนนั้นน่ะเสื้อผมยังเปียกอยู่ผมยังบีบเสื้อออกมาเพื่อประทังชีวิตเอาไว้เอาล่ะนั่นแหละประสบการณ์ที่ไม่ดีของสงกรานต์น้องๆหนูๆก็อย่าไปกินน้ำชานะฮะกินได้แต่ต้องกินข้างๆผู้ใหญ่อายุมากกว่าเราสักปีเดียวพอแล้วไม่ใช่กินนิดๆหน่อยๆพออายุถึงแล้วค่อยกินนะฮะต้องบอกเลยฮะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ก็เป็นเทศกาลที่เกิดโศกนาฏกรรมชีวิตเยอะมากๆสงกรานต์ก็อยากให้ทุกคนขับรถปลอดภัยนะครับแล้วก็เมาไม่ขับกับรถเพื่อนละกันก็ทำแบบผมคือนอนในห้องน้ำดีที่สุดนะฮะเพราะอย่างน้อยเราปลอดภัยด้วยแล้วคนรอบข้างก็ปลอดภัยด้วยเพราะเผื่อเราเมาแล้วขับไปชนคนอื่นเสียชีวิตมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เล่นสงกรานต์อย่างมีสตินะครับผมตอนนี้เราก็เห็นแบบว่าของสมัยก่อนรุ่นผมเมื่อก่อนเล่นกันแล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่าว่าปืนฉีดน้ำสมัยนี้เขาจะดีจะเจ๋งแค่ไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เก็บดีกว่าอ้าวนี่ปืนฉีดน้ำสมัยนี้ครับผมนี่เมก้าสะพานเหล็กราคา600กว่าบาทของจริงครับจริงจริงจริงแดงเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่าว่าราคา600บาทจะเป็นยังไงบ้างฟ้าอุ๊ยสีซิงด้วยสีอะไรสีชมพูไงเฮ้ยโอเคนะเนี่ยพลาสติกเดี๋ยวนี้เขาดีนะภายนอกดูแบบผมว่าเก็บมุมทุยไอพวกเก็บมุมพลาสติกอะไรดีนะมันจะได้ไม่บาดน้องๆไงน้ำหนักใช้ได้ยังไม่ใส่น้ำถือว่ายังไม่ได้หนักมากถือว่าโอเคนะฮะเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างอ๋อเขามีแว่นมาให้ด้วยไม่อยากเล่นเลยพวกเนี้ยอ๋อเดี๋ยวเราค่อยใส่เขาแถมแว่นมาด้วยครับนี่เขาแถมไข่ควงมาด้วยครับผมอามีไข่เธอไปกินข้าวที่ไหนอะไปกับเราเปล่าเฮ้ยได้เฮ้ยแต่เธอเป็นแท่งเราไม่ค่อยชอบอ่ะเดี๋ยวเราไปเป็นรูๆแล้วค่อยมาคุยกันพอแล้วเล่นเล่นมีแบตเตอรี่ผ่านชาร์จมาให้นะครับผมแล้วก็สายชาร์จมาให้ด้วยอันนี้เขาน่าจะมีแบตมาแล้วส่วนใหญ่พวกของเล่นพวกนี้ท่านจะมีแบตมาแล้วประมาณ 50% ซึ่งเราไม่ได้บอกแล้วว่าเราไปแอบชาร์จมาเราจะไม่พูดอ่ะเราไปเราต้องทำอะไรเนี่ยโอเคแล้วเราจะแกะนะครับแงะแงะเอาจริงดูง่ายนะครับผมโง่เองไม่มีอะไรแล้วก็ใช้น็อต3ตัวแกะออกมาง่ายง่ายอุปกรณ์พวกนี้น่าจะกันน้ำก็ต้องกันดิวะมันปืนฉีดน้ำใช่ไหมปืนฉีดน้ำมันต้องกันน้ำถ้าปืนฉีดน้ำไม่กันน้ำนี่แย่เลยใช้กำลังอุ้ยโอเคแกะออกมาก็จะมีสายออกมาอย่างนี้เสียบเข้าไปครับเสียบก็เล็งดีๆนะฮะไม่รู้ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือเปล่าโอ้ลื่นเลยจากไรจริงอย่าทำตามนะน้องๆหนูๆใส่แบตไปแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ปิดเข้าไปอย่างนี้ไม่ยากครับเฮ้ยวัสดุโอเคมากๆมันดูแบบทำมาพอดีเพราะบางทีแบบของบางทีของไม่ดีเราจะรู้ไงว่าเราปิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบมันจะมีส่วนเกินเอาไข่คุกไปด้วยแล้วไงต่อเนี่ยลองยิงดูดิพี่ยิงหุ้ยแล้วมันมีน้ำได้ไงเนี่ยแล้วไงอ่ะต้องเติมน้ำอ๋อต้องเติมน้ำอ๋อนี่เขามีปุ่มมาเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะปุ่มอยู่ทางขวาเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้ปุ่มขวานี่อันนี้ปุ่มกดยิงนะฮะนี่อันนี้น่าจะเป็นปุ่มดูดน้ำนะฮะอุ้ย วิธีใช้ผมเคยดูจากอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาเล่นกัน เขาจะเอาหัวจุ่มน้ำลงไปแล้วก็ลองดูดเฮ้ย ขึ้นเติมน้ำในนี้หรือว่ากดในนี้หรือว่ามันกดยิงวะเฮ้ยน้ำขึ้นมาอ๋อนี่อันนี้คือปุ่มดูดน้ำแต่คืออันนี้แบบไม่รวดเร็วไงอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากหัวเปียกไม่อยากเอาหัวจุ่มลงไปในน้ำ อันนี้คือแบบเร็วแต่ถ้าไม่อยากรีบใช้วิธีกดตรงนี้แทนถ้าว่าน้ำน่าจะเต็มในเวลายิงปุ๊บเราก็กดอย่างเงี้ยเฮ้ยอ๋อคือมันมีท่อน้ำอยู่อากาศจะดันเข้าไปเพราะนั้นมันต้องไล่อากาศให้ออกให้หมดเพื่อน้ำมันจะเต็มไปในช่องนี้ถึงจะยิงออกมาได้เฮ้ยโอเคนะเนี่ยถือว่าโอเคนะสำหรับเด็กเล่นเมก้าสะพานเหล็กราคา600บาทถือว่าโอเคนะโอเคมั้ยโอเคให้ตอบว่าโอเคหรือไม่โอเคอ่ะตอบว่าโอเคให้ไปทางไหนโอเคโอเคใช่มั้ยโอเคได้ถือดีมากๆบอกเลยว่า600บาทเนี่ยดีมากๆนะก็
ราคาไม่แพงมากเฮ้ยพุ่งไกลด้วยดีดีดีก็ถือว่าสำหรับเด็กรุ่นใหม่คือไม่ใช่สมัยก่อนที่ต้องมานั่งปั๊มใช้มือนี่ใช้แบตเตอรี่แล้วก็ไม่ต้องกลัวอันตรายเพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้มันไม่มีทางช็อตเราได้เพราะว่าไฟมันน้อยถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเปียกไหมเปียกเอ้ยแล้วยิงทีนี้เปียกไหมเออเปียกเปียกเปียกเฮ้ยโอเคโอเคได้อยู่มึงก็ยืนให้เขายิงไอ้นี่ซื่ออันแบบที่1สีชมพูหวานแหววแนะนำนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะฮะไม่ต้องไปซื้อแพงมาก600บาทเล่นสงกรานต์อ่ะถ้าคุณไม่ใช่จะไปวันไหลเชียงใหม่วันไหลเชียงใหม่วันไหลเชียงใหม่พัทยาวันไหลพัทยาเหรออ๋อนึกว่าเชียงใหม่เออแบบต่อไปแบบต่อไปอ่า650บาทสำเพ็งเหมือนกันราคาต่างกันแค่50บาทเดี๋ยวจะมาดูคุณภาพกันว่ามันจะเป็นยังไงต่างกันแค่ไหน50บาทดูสิอ้าวไม่มีเอาหล่นนะเป็นหล่นเฮ้ยอันนี้โอเคคือดูวัสดุก็โอเคแล้วผมว่ามันเป็นใช้พลาสติกที่โอเคอยู่รสชาติเป็นไงมันก็อร่อยโอ้โหเฮ้ยอันนี้โอเคด้วยวันนี้เขามีแบบเป็นซอฟต์เคสมาแบบเขย่าแล้วไม่มีหล่นไงมันแบบไว้กันกระแทกเวลาเราซื้อของแบบเห็นไหมไม่มีหล่นไม่มีหล่นวัสดุเฮ้ยวัสดุอันนี้ดีกว่าว่ะอันนี้เนียนกว่าวัสดุอันนี้เนียนดูแบบว่าดูทำหน้ามาแล้วอ่ะดูแบบดูแลสุขภาพวัสดุดีแต่สีเมื่อกี้เขาจะซิงกว่าไงไออันนี้วัสดุดีจริงวัสดุดีมากๆแล้วก็ไหนดูที่มีอะไรให้มาบ้างอันนี้มีไขควงมาด้วยเหมือนกันควงยังไงพี่เนี่ยไขควงไม่เล่นแล้วไอ้อันนี้วัสดุไขควงก็เป็นแบบใสก็บอกให้รีวิวทุกอย่างอ่ะเป็นไขควงนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดตรงไหนวะอ๋อนี่เออนี้ดูเป็นแมกกาซีนจริงๆนะฮะวัสดุดูดีแต่ไขควงเล็กกว่าน็อตไอ้ก่อนอื่นเราก็เปิดขึ้นมาก่อนเลยเฮ้ยมันโอเคนะแล้วดีไซน์ชอบอะไรกว่าดีไซน์ผมชอบอันนี้มันดูมนกว่าอันนั้นมันดูเป็นเหลี่ยมๆไงไอ้ถูกไอ้อันนี้ก็โอเคนะผมว่าวัสดุอันนี้ไอ้มีเป็นแบบสแตนเลสด้วยถือว่าดีเผื่อเล่นสงกรานต์แล้วแบบจะไปจุดใครก็จุดอ่ะใส่เข้าไปแล้วปุ๊บแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างงี้อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันหรือเปล่าวะอันนี้เขาบอกมาว่ามันดูดน้ำได้เองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดเลยใช่เหรออ๋ออันนี้อันอย่างอันเมื่อกี้เขาจะมีใส่น้ำได้อันนี้ไม่ต้องอ่ะอันนี้เห็นทุกคนเห็นนะฮะ ผมจะไม่ใช้อะไรกดเลยอ่ะคุณดูเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเออไม่ได้กดเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเท่ว่ะเพราะอะไรอ่ะเฮ้ยถ้าลิ้นแตกแล้วมันจะดูดลิ้นป่ะวะสรุปดูดลิ้นอ๋อก็คือคว่ำปุ๊บแล้วเฮ้ยเจ๋งว่ะอ๋อแล้วพอเติมเสร็จปุ๊บมันก็จะช้าลงเฮ้ยโอเคเนี่ยถือว่าโอเคนะเป็นฝอยดีคือผมว่าเป็นฝอยดีกว่าเพราะเวลาฉีกคนอื่นมันจะไม่เจ็บถือว่าโอเคแล้วผมคิดว่ามันจะแบบแรงจริงๆแล้วคิดได้อีกแบบก็คือมันเป็นแบบเซฟตี้ความปลอดภัยเพื่อฉีดเข้าตาคนแล้วมันจะได้ไม่แบบเกิดตาอักเสบอะไรแบบนี้จาก2ตัวเมื่อกี้เป็นไงผมว่าอันนี้มันสมูทกว่าอย่างอันเนี้ยมันจะออกมาเป็นเส้นบ้างเห็นป่ะเห็นแต่อันเนี้ยจะออกมาเป็นหมอยอย่างเดียวฝอยเออมันจะออกมาเป็นฝอยอย่างเดียวถือไว้เท่ๆดีกว่าผมว่าเอาจริงๆแล้วสมัยนี้เล่นเป็นเล่นแป้งดีกว่าเราได้สัมผัสด้วยเห็นป่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบระยะยิงของปืนทั้งสองก็บอกหน่อยว่าระยะแค่ไหนถึงจะยิงถึงแล้วก็ปลอดภัยไม่เจ็บนะฮะเดี๋ยวเราลองดูว่าสองก็บอกนี้จะต่างกันยังไงครับไปเดี๋ยวเรามาทดสอบระยะยิงนะฮะเจอเป้าหมายแล้วฮะเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังซ้อมเป็นนางงามอยู่ปกติเขาใช้หนังสืออยู่บนหัวนะฮะอันนี้ใช้ขวดน้ำคนบ้าเลยขวดน้ำวางบนหัวไม่ถือวะเพื่อการทดสอบนะฮะว่าเราจะยิงโดนไหมต้องลองไม่ถึงเฮ้ยไม่ถึงอันนี้โดนผมได้ใช่ไหมโอเคได้โอเคได้ถือว่า
ระยะนี้นะแต่ระยะนี้ประมาณ2เมตรถือว่าโดนอยู่โดนไอ้นี่ยิงโดนไหมเมื่อกี้โดนปะโดนขวดน้ำเหรอโดนล่าโดนล่าเฮ้ยถือว่าโอเคอยู่ในระยะที่เราพุ่งชนได้เพราะถ้าไกลจนเกินไปบางทีผู้หญิงเขาจะเดินไปก่อนใช่ไหมเราต้องเดินมาอยู่ระยะอ่ะอยู่ใกล้แค่นี้ฉีดน้ำเขาจะได้หันมาเห็นเราผู้ชายฉีดน้ำว่ะเราก็แบบเล่นน้ำไหมครับขอปะแป้งได้ไหมอันนี้จะเป็นตัวเปิดของเราแบบว่าฉีดน้ำไปให้เขารู้ว่าแบบเราเล่นสงกรานต์นะเหมือนสกิดเรียกแต่ว่าใช้น้ำผมได้ใช่ไหมโอเคได้เหมือนสกิดเรียกและนี่ครับเราก็มารีวิวขำๆกันนะฮะอยากให้รู้ครับว่าในราคา600กับ650เนี่ยต่างกันยังไงและในราคา600เล่นยังไงได้บ้างก็ถือว่าอันนี้ก็จะเป็นฝอยๆหน่อยผมว่ายิงแล้วผมว่าเปียกกว่านะไม่ค่อยเจ็บด้วยแต่นี้จะเป็นเส้นหน่อยอาจจะแบบว่าอาจจะไปเข้าตาอะไรได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าโดยรวมแล้วผมชอบอันนี้ยิงฝอยๆเพราะจำสิ่งที่จำเป็นของเราไม่ได้จะยิงให้เปียกเราเป็นการสะกิดเขาโดยรวมผมชอบอันขวา650บาทจากสำเพ็งนะครับผมแล้วแต่นะฮะแล้วก็เพื่อนๆชอบอันไหนก็ลองไปซื้อหาเล่นกันดูนะครับผมเอาละครับสำหรับใครที่ชอบให้พอดทำคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจได้นะครับหรือว่าอยากให้พอดอันบ็อกอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะฮะเดี๋ยวมีทีมงานประมาณ800กว่าคนคอยตอบคอมเมนต์อยู่เพราะฉะนั้นทุกคนก็เข้ามาเดี๋ยวเราจะตอบให้นะครับผมและที่สำคัญนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับที่ช่องพอสลัน Channel นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญนะครับแล้วก็สำหรับสงกรานต์ปีนี้นะครับขอให้ทุกคนเล่นน้ำอย่างมีสตินะครับเมาไม่ขับกับรถเพื่อนนะฮะที่ผมบอกนะฮะเล่นน้ำเฉยก็พอเอาจริงๆอ่ะยังไงก็ขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์นะครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ไทยครับโอ๊ยโอ้ยตกใจมาโอ้โหไม่เอาคืนกูมาดิยอมเปล่ายอมเปล่า